ซีเคลื่อนเข้ามาเอาจังซี่สนอดหลายคนเขาเจ้าก็ว่าต้นคูนหันเป็นเจ้าพ่อชัญกรรมแล้วก็เบาให้มันสุดซัมเมอร์นี่เนาะความหมายคือว่าข้างใหญ่ที่สุดคือการเฮ็ดดังเนาะดังเสื้อดังนี่แต่มันก็แบบบ่โอเคจักเทื่อประมาณนี้ซะแล้วทีนี้หนักที่สุดคือต้องได้เจาะลูกค้ามาเฮ็ดได้แล้วบ่นี่ได้แล้วถือว่าต้นนี้พวกเฮาก็เอิ้นว่าไม้ปิดทางผ่านอีกเนาะก็ถือว่าเป็นบ้านของต้นคุณสุนาเกณฑ์มื้อนี้ก็มีอาจารย์บุญทุมแล้วก็มีไอ้ต้นเดพวกเฮาจะบุกเข้าไปหาเงินต้นคุณสุนาเกณฑ์ว่าแล้วเอาไผซ่อนอยู่ในห้านเนาะถือว่ามื้อนี้มาแบบที่ว่าบ่ให้ตั้งตัวกันเลยตามกันตามมาเลยมือกล้องสร้างภาพต้นคุณสุนาเกณฑ์โอ้ยเฮ็ดหยังอยู่เด้เฮ็ดหยังอยู่เด้จะอยู่น้ําไผไผกินดาวอยู่น้ําเปล่าไม่ยาต้องมีต้องจับมาแน่นอนว่าอยู่น้ําบ่าวซะได้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นภาพสดๆเด้อถือว่า FC ของหลายท่านบ่เคยเห็นมื้อนี้ก็ถือว่าบุกถึงบ้านต้นคุณสุนาเคียนกันเลยเนาะสำหรับการพักฟื้นโควิดเพิ่นบอกว่าก็มีน้องฮักเนาะมีน้องฮักมาลิ่นเกมแต่ว่ากี่เป็นเกมใหญ่นั่นต้องอยู่กับต้นคุณสุนาเคียนจะเป็นคนบอกว่าเกมอีหยังก็เกมแมงมุมขยุ่มหลังคาบ่นี่นะก็ถือว่าพ่อหอมปากหอมคอเป็นสากเบื้องหลังน้อยนึงเนาะให้เพิ่นไปแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนแล้วค่อยเข้ามาสู่ไร้ยะสนทนากับโควิด2019นี่แหละท่านผู้ชมอันเพิ่นออกมาแล้วเนาะมาเมื่อกี้ละบ่เข้าใจต้นคุณราคานี้ประมาณนี้อย่างสัมภาษณ์ประมาณนี้อย่างบ่เข้าใจเอาฝากไว้เด้อว่าเพิ่นสิเฮ็ดหยังวะมาได้แล้วเนาะโอ้เฮาจะกินไปสัมภาษณ์ไปแบบบ้านๆเฮาได้เนาะสมกับรายการเฮามีหยังมีเฮ็ดแต่ข้าวเนาะโอ้พุงข้าวให้กินเองกินนึงนะมานั่งนี่ก่อนเพราะว่าแสงเขาสิเมิดเนาะเขาปีนึงมาหยามเท่านึงแต่ว่าคนที่วักมาหยามต้นคูณหลายที่สุดเป็นไผ่อย่างอาจารย์บุญทนเราคือมาหล่อละแต่ว่าเราจะเป็นตัวเพศเสื้อไผ่กระชั้นมาแม่นแล้วเพราะว่ามื้อนี้เขาไปหลายบ้านหลายคนก็ว่ามีแต่อาจารย์บุญทนมาเยี่ยมก็สมว่าเราเป็นบุญทนมักหล่อเนาะมาคำถามแรกกันดีกว่ามาเลยติ๊กต็อกมาว่าต้นคูณติดยังว่าได้ติดโควิดติดศัลยกรรมคำถามนี้ต้องเคลียร์หน่อยนึงแน่แท้บอเป็นอย่างต้องไปเสียต้องเอ้ามันต้องพ่อคำนี้โอ้โหว่ามันเป็นคนกับเจ้าอย่างฮู้ติดแท้บอมันคำว่าติดกับบ่ติดเด้อติดแบบไหนติดนี่แต่ว่าเรื่องเฮ็ดหันเฮ็ดแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าติดก็คือว่าบ่ได้แล้ว3เดือนค่อยต้องไปเฮ็ดเฮ็ดเรื่อยๆประมาณจักอาทิตย์ตกเนี่ยไอ้ถมติดนี่มันจะประมาณไหนจะบอกว่าอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเป็นไปบ่ได้2 3มื้อต้องวิศวะเวลาที่ว่าอันนั้นได้ไปเฮ็ดธนาออสเตรเลียว่าไวที่สุดซะของต้นคูณที่ว่าต้องเฮ็ดเอาจังซี่ถ้าว่าเนาะเรื่องถ้าว่าเรื่องศัลยกรรมแท้ๆเนาะก็อาจจะเป็นคันเอิ้นคําว่าศัลยกรรมนี่ก็คือแบบการผ่าตัดเนาะผ่าตัดเฮ็ดหูเฮ็ดดั้งเฮ็ดตาเฮ็ดประมาณนี้แต่ว่าถ้าว่าเป็นการฉีดโบท็อกซ์อีหยังประมาณนี้ก็ประมาณ6-7 เดือน8เดือน1เทื่อต่อครั้งตัวนี้เขาเรียกว่าเอิ้นศัลยกรรมอ่ะน่าจะบ่แม่นสัญญากันแล้วอาจจะเฮ็ดว่าเอิ้นว่าอันเป็นการดูแลเบิ่งเป็นการดูแลดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นสัญญากรรมเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ว่าเป็นเคสผ่าตัดเป็นแบบต้องเปลี่ยนตาเปลี่ยนดังเปลี่ยนอย่างประมาณนี้เคยป่ะเคยถ้าว่าวันนั้นว่าเคยยิ่งใหญ่เลยเฮ็ดใหญ่แบบนี้ป้าก็สิเอิ้นคําว่าเอาจังซี่ซะนอดหลายคนเขาเจ้าก็ว่าต้นคูณหั่นเป็นเจ้าพ่อสัญญากรรมแล้วก็เบาให้มันสุดซัมเมอร์นี่เนาะความหมายคือว่าข้างใหญ่ที่สุดคือการเฮ็ดดังเนาะดังเสื้อดังนี่เพราะว่าต้นคูณกับหลายเทื่อเนาะที่ว่าเฮ็ดแต่มันก็แบบบ่โอเคจักเทื่อประมาณนี้ซะแล้วทีนี้
หนักที่สุดคือต้องได้เจาะกระดูกคางมาเห็ดเออถือว่าเป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดประมาณนี้ซะเจาะกระดูกคางมันจะดูดีไปว่าอันนี้มีกระดูกคางอะไรเนี่ยมีกระดูกคางมันจะแบบเป็นของเขาเองโมเมนต์พอใจละตีแบบนี้คิดว่าโอเคจะแต่งวันยังก็ยังไม่ถึงใจสองพันอะมาเอาดีใจที่มายามมายามเนาะอีกอันนึงเขาจะว่าต้นคุ้นนี่เป็นคุ้นที่ว่าจิตตกคำว่าจิตตกก็คือเข้าใจอยู่เป็นคนคิดปลาบิ๊กตกปลาแบบว่าเรื่องโควิดกันหลายก่อนโมเป็นคิดคุณแหละไปฮอดสำนอกสำเหนือกับประมาณว่าเฮาอยู่เวียงจันทน์เราต้องคิดไปฮอดสำเหนือบ่ไปคิดไปอัตปือบ่แม่นอย่างนั้นบ่ฮู้แหละเป็นคนที่คิดหลายแบบซีเรียสกับทุกอย่างนะว่าไงอันนี้นี่เป็นไผแท้เฮ็ดนี่อาจารย์บุญธมอาจารย์บุญธมแท้บ่าแม่นก็มี4มือแดงข้างด้านเรื่องการอันแต่งโตอาบน้ําอาบน้ําดุ่นบ่ต้นคูณสิออกไปใส่นี่ใช้เวลาในการแต่งโตนี่ตะกี้หั่นเพราะว่าข่อยแต่งโตดุ่นนี่ย้อนว่าข่อยอันนั้นเนาะผมมันบางในต้นผมมันบางแล้วทีนี้แล้วเฮามักเส้นทรงผมมันยากๆที่จริงแต่งแนวอื่นบ่ยากเพราะว่าคันสิไปงานแต่ละเทื่อนี่เครื่องนุ่งข่อยต้องเตรียมเต็มคืนแล้วเนาะสุดสิไปงานมื้อเขาเตรียมไว้แล้วว่าต้องใส่ชุดนี้ชุดนี้สินะแล้วทีนี้มันเวลาเฮามาเส้นทรงผมอันนั้นตอนนี้หั่นผมข่อยโอเคแล้วมันผมหลายแล้วเอาเมื่อกี้เปิดหัวรายการมามันก็ซาย้อนแต่งตัว15นาทีเนาะจื้อไว้เนาะเปิดหัวรายการมาเมื่อกี้จะเข้ามาปึ๊บอยู่บ้านเม้นไผ่นี่ฮะอันนี้เรียกอะไรเม้นไผ่หลักกันมันเป็นว่าง่ายซะเป็นแบบรู้จักกันมาหลายๆปีเนาะเป็นเพื่อนฮัก7 8ปีแบบว่ามีหยังมาซวยกันนะแต่ช่วงนี้ก็เพิ่นก็อันผักเวียกบ่ผักเวียกว่าต้นคุณอย่าซื้อออกไปดินน้ําเออมาลิ่นบ่หรือว่ามามาลิ่นว่าพอดีถึงยามเฮามาหาเนาะแต่ว่าเป็นหยังเวลามาลิ่นแบบนอนต้องแก้ซื้อว่าไม่หยังหั่นนะมันแม่นยังมันเป็นจังได๋มันฮ้อนเครียดเนาะเฮาเข้ามาเนาะเอ้าอากาศมันฮ้อนแต่ต่างไฟต่างเก้มาทุกคนเพราะว่าพอง่ายๆแม่นแล้วบ่กินเฮาไปหากล้องเสียงวงก็แก้คือกันพอง่ายๆเนาะผู้ชายเนาะเวลาเฮานอนมันก็บ่ต้องปิดต้องใส่หยังก็ไปอื่นไปว่าเฮาได้ภาพแบบนี้เกือบทุกหลังเนาะอวยพรดีกว่าเพราะว่าตรงกาเพิ่นกาหิวข้าวกําลังกากแล้วเนาะเอาเป็นว่าเนาะปีใหม่ก็ขอบใจไอ้ต้นเนาะขอบใจไอ้ธมอาจารย์บุญธมที่ว่ามายามมื้อนี้แล้วก็อาจจังได๋กับปีใหม่ปีนี้เนาะอาจจะกลายปีใหม่มาแล้วเนาะก็ต้นคุณเองก็ขอย้อนอวยพรย้อนหลังเนาะให้แฟนเพลงพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่อยู่ลาวอยู่ต่างประเทศทุกคนและก็ทุกคนนั่นแหละที่เบิ่งรายการนี้เบิ่งตอนนี้เนาะขอให้ทุกคนจงมีความสุขสมหวังในปีใหม่ปีนี้เนาะให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆขอสิ่งศีซ่าเนาะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นและขอให้ผ่านวิกฤตโควิดไปเนาะขอฝากผลงานเพลงเนาะต้นคูณหรือว่าจะเป็นผลงานเพลงอีหยังหรือว่าจะเป็นผลงานหยังก็แล้วแต่เนาะบ่ว่าแต่เพลงดอกเนาะถ้าว่าเป็นผลงานของต้นคูณก็ฝากๆแน่โดยเฉพาะเป็นผลงานจากค่ายTKพวกเฮานี่แหละเนาะฝากไปกับมิตรรักแฟนเพลงทุกคนเนาะเพราะว่าเพลงกําลังเตรียมกันอยู่เนาะสิปล่อยเพราะว่าช่วงโควิดหั่นว่าสิปล่อยก็บ่ปล่อยเถาะเนาะก็เตรียมปล่อยก็คือมีเพลงเนาะพวกกี่ค้านเมียกี่ค้านเมียกี่ค้านพวกกี่เล่าเมียกี่ค้านพวกกี่เล่าแล้วก็เพลงฮักแฟนเก่าบ่ทอแฟนใหม่ดี IMB ตัดต่อเฮ็ดฮ้อยแล้วกําลังจะปล่อยเนาะหวังว่าคงจะทุกคนคงติดตามแล้วก็กําลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้เนาะจากทางไทยทีเคเฮานั่นแหละเก่าซั่นมื้อนี้เฮาก็ขอบใจต้นคูณคือกันเนาะเอาเป็นว่ารายการเฮา EP ต่อไปจะไปบุกเฮือนผู้ใดบ่อนใดเนาะก็เตรียมตัวไว้เนาะ